สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 19:30 ครับมวยค่ะและอาจารย์ถัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ก็เป็นวันดีๆค่ะพุทธศาสนาบดีนะครับถือว่าทั่วไปเราก็จะเรียกว่าวันครูกันว่าเป็นวันส่งเสริมเติมเต็มให้กับเรื่องของการปฏิบัติคิดดอคิดชอบนะทำสิ่งใดก็ตามให้ยึดถือมีความแน่นเขาเรียกครุครุเทวาก็คือไหว้เทวดานะเพื่อความหนักแน่นเรื่องของสมาธิเรื่องศีลสติปัญญาต่างต้องทำอย่างต่อเนื่องจะได้หนักแน่นเรื่องคุณกรรมกรรมดีนั่นเองครับค่ะแล้วก็คิดดีทำดีปฏิบัติดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็บอกว่านอกจากวันนี้นะคะจะเป็นวันครูที่เราทุกคนสิทธิ์มีครูระลึกถึงอยู่แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาวจีนหรือว่าชาวไทยเชื้อสายจีนที่เขาจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างในเรื่องของถ้าว่าเป็นพวกนี้ก็คือภาษาจีนวันนี้แอบเห็นมาม่าเขาทำทั้งขนมเข่งมีมาม่าเขาด้วยเหรอมีเขาทำขนมคนจีนทำอะไรตึงนั่งวงนั่งหนูรู้แค่อย่างเดียวเองอาจารย์ทางเป้าตัวไกด์ไม่ใช่นั่นตัวจีนนะครับทีนี้วันศาสตร์จีนเนี่ยน้องมั่วนะก็มีความเป็นมาถือว่าเป็นวันศาสตร์จีนเนี่ยวันนี้ก็คือบางคนเขาก็เชื่อว่ามันเป็นวันซื้อวันจ่ายนั่นเองจับจ่ายใช้สอยสิ่งต่างแต่วันนี้นะพอช่วงเย็นไปแล้วเขาก็ไม่ค่อยฝาดบ้านแล้วว่าพรุ่งนี้เป็นวันมงคลฉะนั้นมีความเป็นมาเหมือนกันนะครับวันศาสตร์จีนนี้ก็จะตรงวันที่15ค่ำนะฮะเกิดของวันที่15หรือเดือน7นะตามปฏิทินนะครับถือว่าตามจีนโบราณถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะฮะโดยเฉพาะลูกหลานเนี่ยแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษในปีนี้ตรงกับวันที่28สิงหาคมนั่นเองนั้นท่านผู้ชมทางบ้านนะครับตามตำรากล่าวไว้ว่าวันที่15นะเดือน7เนี่ยเป็นวันที่ยมบาลนะยมบาลจะตรวจบัญชีแล้วว่าวิญญาณคนตายเนี่ยจะมีโอกาสนะได้ส่งวิญญาณดีขึ้นสวรรค์วิญญาณร้ายลงนรกนั่นเองชาวจีนเชื่อว่ารู้สึกสงสารวิญญาณร้ายจึงสร้างกุศลต่างๆให้เกิดขึ้นในวันนั้นนรกจึงเปิดประตูเพื่อให้วิญญาณร้ายเนี่ยออกมารับกุศลให้มากขึ้นนะเราก็จะมีการไหว้นะศาสตร์จีนแบ่งเป็น3ชุดด้วยกันคือชุดแรกเนี่ยจะไหว้ในตอนเช้าคือไหว้เจ้าที่อยู่ทางเช้ามาในตี 4-5 ค่ะชนชาวจีนนะฮะหรือว่าผมเห็นในสมัยก่อนเตี่ยผมเนี่ยจะจุดเลยประทัดปังๆปังๆหลังจากที่ไหว้อาหารคาวหวานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขนมเค็งขนมเทียนบางคนก็มีสวยฟูแล้วนะต้องมีสีแดงนะฮะจุดไว้ตรงกลางขนมเค็งเนี่ยจะมีสีแดงจุดไว้ตรงกลางแล้วก็จะมีน้ำชานะน้ำชาก็น้ำชาน้ำเต้นะครับน้ำเต้นะครับก็จะมีน้ำชาต่างๆเนี่ยไหว้สักการะขอพรนะด้วยกระดาษเงินกระดาษทองอันนี้คือชุดแรกคือไหว้เจ้าที่นะครับแต่ถ้าเป็นชุดที่2นี่ก็คือคล้ายกับไหว้เจ้าที่เหมือนกันแต่เป็นการไหว้พระบุรุษนะหรือการไหว้พระบุรุษเนี่ยก็คือมีการชอบคือก็ว่าบุรุษเนี่ยถ้าชอบตามธรรมเนียมประเพณีต้องมีน้ำแกงหรือขนมใสๆวางไว้นะข้างข้าวสวยแล้วก็น้ำชาจัดชุดไว้นะให้จำนวนเพียงพอกับบรรพบุรุษแล้วที่ขาดไม่ได้ท่านผู้ชมครับขนมเข่งขนมเทียนผลไม้กระดาษเงินกระดาษทองกิมจั่วพวกนี้นะฮะให้มีให้ครบชุดนะเราก็จะไหว้นะบรรพบุรุษแล้วก็ชุดที่3ไม่ต้องไหว้นอกบ้านสำหรับไหว้วิญญาณพเนจรนะของไหว้ของข้าวก็ตามที่ต้องการแต่ที่พิเศษก็คือเขาจะมีข้าวหอมแบบจีนโบราณนะฮะก็คือมีเผือกนึ่งผาซีกบ้างนะใส่ถาดไว้นะแล้วก็ตามด้วยน้ำชาแล้วก็ดาดดึงกระดาษทองอันเนี้ยสิ่งที่เราได้มอบไว้นะส่วนที่ต้องห้ามกันในวันนั้นมีอะไรบ้างนะห้ามแต่งงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ต้องห่วยหมดสิทธิ์แล้วเพราะรู้สึกว่าจะแต่งงานแจกการ์ดไปร้อยเสียใจไม่ได้เลยไม่ได้นะพูดดังเลยนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้ห้ามแต่งงานอันที่สองก็บอกว่าห้ามเดินทางบ่อยในเดือนนี้โอ้โหคือพูดง่ายบางคนว่ามันเป็นวันศาสตร์วันฉลองกันนะมีทั้งจิตวิญญาณที่เร่ร่อนวิญญาณพเนจรแล้วก็ต้องป้องกันไว้อย่าให้เกิดเหตุเพศภัยต้องป้องกันไว้อีกอย่างนึงก็จะได้ไม่ต้องเดินทางจับจ่ายใช้สอยนะมากมายเราก็ได้เก็บเงินเก็บทองไว้นะฮะต่อยอดกันต่อไปอันที่3อย่าซื้อบ้านหรือย้ายบ้านในเดือนนี้หรือทุบนะฮะล้างอะไรต่างๆไม่ต้องแล้วนะยิ่งถ้าเขาว่าจุดประทัดเช้าไปเย็นก็เพิ่งกวาดอย่าเพิ่งปาดบ้านคือไม่ให้ปัดกวาดมีวันถือด้วยใช่ใช่ทีนี้นะอย่าซื้อบ้านหรือย้ายบ้านในช่วงเดือนนี้ด้วยเขาถือว่างั้นและอันที่3เขาบอกว่าอย่าออกนอกบ้านนะตอนไหนนั่งง่วยตอนดึกค่ะตอนกลางคืนนะครับห้ามเที่ยวราตรีไม่ได้เลยปกติไปบ่อยนี่ไม่เอาไม่ไปไปอยู่บ้านปฏิบัติธรรมก็อยู่ปิดประตูนอนเลยช่วยป้าม้าทำสังฆทานเตรียมจะไปสร้างโบสถ์ใช่ค่ะอย่างนี้ดีนะแล้วก็นั่งมันสมาธินะเจริญศีลภาวนานะให้เกิดขึ้นหมายว่าจะเป็นมงคลกับตัวเองอันที่5อย่าเริ่มงานก่อสร้างใดๆในช่วงนี้นะทุบรื้อถอนนะฮะอะไรต่างๆถ้าเกิดขึ้นมันจะมีปัญหาแต่ถ้าถามว่าทำมาแล้วก็เรื่องของท่านแล้วกันอันนั้นเขาเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ว่า
วันที่สำคัญวันถือเนี่ยนะฮะพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้ต้องระวังอย่างยิ่งอย่าลื้ออย่าถอนอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับแล้วอันที่6นี้ก็คืออย่าดำเนินการธุรกิจใดๆในช่วงเดือนนี้เขาถือว่าเป็นวันที่ช่วงระหว่างนะเทพเจ้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่จิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ยมาเจอกันนะฉะนั้นแล้วบางอย่างบางสิ่งเนี่ยเราทำสิ่งดีก็อาจจะร้ายกลายเป็นดีได้เพราะว่าเหตุอุปสรรคจากวิญญาณพเนจรบ้างนะสิ่งต่างเนี่ยเขาก็เลยกลัวกันแล้วก็ว่าอย่าว่ายน้ำตอนกลางคืนในเดือนนี้ว่ายน้ำไหมไม่หนูว่ายน้ำปกติว่ายไม่ทันแล้วจมซะก่อนนะฉะนั้นว่ายน้ำนะก็เชื่อว่านะการว่ายน้ำเนี่ยเปรียบเสมือนอำนาจนะต้องข้ามฝั่งข้ามอุปสรรคปัญหาออกไปบางทีในพูดในภายในจิตวิญญาณที่อยู่ในภพภูมินั้นน่ะเขาผีพายน้ำบ้างอะไรบ้างนะก็ทำให้เป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆนะอันนี้ก็7 ข้อห้ามก่อนวันศาสตร์จีนคืออย่างน้อยๆจริงๆเขาก็บอกว่าถ้าเกิดทั้งเดือนสิงหาคมได้ก็ดีแต่ว่าอย่างน้อยๆพรุ่งนี้กับอีกวันนึง29แถมข้อหนึ่งอะไรคะอาจารย์แถมข้อหนึ่งเขาบอกคำหยาบอย่าด่ากันนะไอ้แม่ไม่ได้ไอ้แม่อะไรผมเนี่ยจุดไม่ได้เลยไม่ได้แล้วก็ไอ้นรกเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงแต่ละคนเนี่ยคือไม่ยกตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเด็กจำนะฮะคืออย่าพูดคำหยาบอย่าพูดส่อเสียดและห้ามพูดเท็จด้วยแล้วถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเนี่ยทำบุญทำบาตรทำพุทธศาสนานะฮะคือการทำบุญเนี่ยเขาบอกว่าทำด้วยสิ่งของก็ได้ทำด้วยปฏิบัติก็ได้ยิ่งได้บุญเยอะสองอย่างสองสิ่งนะครับอาภิสบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาอาภิสบูชานะครับก็คือการให้ด้วยสิ่งของตักบาตรแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติบูชาจะเป็นการส่งเสริมเติมเต็มให้กับบุญบารมีที่ตัวเองมีอยู่ทำอย่างนี้แล้วจะดีกับท่านนะฮะแล้วก็ครอบครัวด้วยนี่แหละแล้วบอกว่าถ้าเกิดได้มีโอกาสได้เริ่มปฏิบัติเริ่มทำเนี่ยมันจะติดตัวเราไปคิดดีทำดีปฏิบัติดีแบบได้ตลอดทุกวันแต่อย่าลืมทำบุญกับผมนะครับอันนี้ได้ผลชัดเจนถูกต้องค่ะนะก็หลายๆคนที่ได้ทั้งโทรเข้ามาทั้งลงชื่อเองก็ตามครั้งนี้นะคะอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินกองพระป่าเนี่ยที่เราจะได้ไปร่วมกันสร้างพระอุโบสถถึง6ที่ด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนี่ยตรงนี้อาจารย์ก็จะมีวัตถุมงคลนะของชุดครูตอบแทนด้วยเนี่ยอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสได้กลับไปบูชาร่วมกันเมื่อวานนี้ทราบถึงที่มาที่ไปความหมายแล้วก็ที่สำคัญเลยก็บอกว่าทุกองค์ที่อาจารย์มอบให้เนี่ยผ่านพิธีกรรมมาแล้วเดี๋ยวล่าสุดนี้ก็จะไปที่วัดบ้านตาเสกด้วยศรีสะเกษนะฮะไปร่วมจิตร่วมใจกันสร้างกุศลใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราร่วมกันคนละไม้คนละมือความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นนะฮะครับนะก็ใครสนใจโทรเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะ0851293697แล้วก็0831997972นะคะที่บอกว่าเป็นวัตถุมงคลนะที่จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะทอดพระป่าสามัคคีถึง6ที่ด้วยกันแล้วก็หลายๆคนทั้งโทรเข้ามาจองแล้วโทรเข้ามาลงชื่อแล้วเนี่ยก็ได้มาร่วมบุญร่วมกันด้วยวันนี้ก็มีหลากหลายท่านนะฮะอย่างท่านลุงกำนันวันนี้ก็โทรมาค่ะลุงกำนันนี่ก็ไม่ได้มีเพื่อนอย่างอายุได้น้อยนะ อายุวัตโกจริงๆคืออายุท่านเนี่ยประมาณร่วม70แล้วเพื่อนท่านก็โทรมากิ้งกังอาจารย์นะผมจะเป็นยังไงบ้างลูกกำนันเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นแฟนคลับผมเขาก็พาเพื่อนๆเข้ามาทำบุญกันเป็นมาเป็นเนื้อหนาบุญจริงๆทำวันนี้ทำบุญนะฮะโทรกิ้งกังไปทำบุญมา10,000กว่านะครับกองละพันละพันหกกองก็10,000กว่าบาทแล้วเพื่อน3คนนี่แหละแล้วร่วมบุญเขาบอกเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยคือบอกว่าทุกวัยทำได้หมดนะฮะอย่างขอบคุณรายการด้วยที่โทรกิ้งกังเข้ามาอยากได้บูชาพระพิฆเนศไปนะฮะอย่างพี่สุเทพพี่เดอนะเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็เอาตรงนี้เอามาร่วมบุญร่วมกุศลหรือแม้แต่ชุดครูเนี่ยอันนี้หลักๆเลยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคือพวกเราเนี่ยทำแล้วนะมีความละเอียดละเอียดอ่อนในเรื่องของการจัดระเบียบให้เกิดขึ้นกับพวกวัดนะแล้วก็นะมีนะบุญทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะสนองขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเจตนาเพราะเราเองนะโบสถ์เนี่ยเราจะเริ่มสร้างกันโบสถ์แรกวันอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ไงคือในปีนี้นะแต่จริงๆก็ผ่านมาแล้วก็คือวัดบ้านดงจะสำเร็จแล้วปีนี้นะครับก็เป็นวัดคลองนี่เลยที่วัดบ้านตาเสกนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษจะบอกคลองบางนัดคลองบางนัดคือจำแม่นเลยนะตรงนี้ก่อนนั่นผู้ชมอันนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมบุญการเพราะว่าครั้งนี้พระประธานนั่นคือพระพุทธชินราชนะคะที่ณตอนนี้เนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้กราบสักการะบูชากันแต่ว่าโบสถ์ณวัดแห่งนี้ยังไม่มีวันที่30สิงหาคมก็จะเป็นวันที่อาจารย์ได้เริ่มวางศิลาฤกษ์นะครั้งแรกเลยบวงสรวงแบบบ้านๆอะไรสัปปายะก็ง่ายคือผมพยายามนะตอนนี้มันก็คือมีพ
ภาพที่ค่อนข้างเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้ชมกันสวยสดงดงามนะสถานที่เราร่วมใจกันตรงเนี้ยที่เราเห็นมีธง มีเหมือนเต็นท์สีฟ้าเนี่ยตรงนี้นะคะอยู่แบบกลางธรรมชาติเลยตรงนี้คือจะเป็นโบสถ์ในอนาคตพระอุโบสถในอนาคตที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันได้กราบไหว้บูชากันคือตราตึงแล้วยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นกันช้าบ้างเร็วบ้างน้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ตามนะแต่จะเริ่มต้นกันแล้วเราก็จะได้นำพระพุทธราชเนี่ยมาบวงสรวงสักการะณบริเวณมณฑลพิธีที่วังศิลาฤกษ์เลยนั้นผู้ชมท่านที่จะไปวันนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างวันนั้นก็จะมีการวางศิลาฤกษ์วันนั้นก็จะมีวันที่29ก่อน29วันเสาร์เย็นจะมีการสวดพระชยมงคลคาถานะพ่อขาวแม่ขาวนะฮะท่านก็จะมาสวดมนต์พร้อมกับภูคาถาแล้วก็ชาวบ้านที่ท่านด้วยรวมทั้งผู้สาธุชนที่อยู่ใกล้เคียงแฟนรายการก็ไปกันได้29ช่วงเย็นพอเช้ามาปุ๊บวันที่30ก็จะมีบวงสรวงศรีครุเทพเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาในมณฑลพิธีตรงนั้นนะฮะให้เสริมสิริมงคลเสริมท่านทั้งทีเทวราชสักทีจะได้เสริมประสิทธิโชคเสริมใจให้กับแต่ละท่านแล้วมณฑลพิธีครั้งนี้นะฮะเราก็จะเริ่มวางศิลาฤกษ์กันนะโดยพระเดชพระคุณเจ้านะพระเถรานุเถระนะฮะจะสวดชยันโตแล้วหลังจากนั้นอะไรต่อถวายพระตาหารเพลก็มีการพิธีเสริมศึกษาตำรับตำราเตโยธาตโดยมีครูประกำช้างจำได้มาสัปดาห์การที่ผ่านมาเก่าจำได้เลยเรื่องราวนะของครูประกำช้างหรือว่าอาจารย์นี่เองขึ้นชื่อค่ะทางช่อง3 HD ช่อง3 HD จริงๆใน YouTube ตรงยังมีอยู่ด้วยไปชมไปดูกันแต่ว่าตรงนี้แหละผมจะนำครูประกำช้างที่ทำพิธีที่หมู่บ้านตรากลางวันนั้นในอดีตเนี่ยเอามาทำพิธีประกอบพิธีเสริมสิริธาตุอีกครั้งนึงแล้วท่านก็จะได้รับโคจกุฎแต่ว่ามีข้อแม้ว่าคนเข้าพิธีเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนหรอกไปร่วมบุญของวัตถุมงคลที่ไปนั้นจะถวายร่วมวัดให้หมดไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใบสงใบสีนะพิธีกรรมเรามีแต่สร้างนะฮะก็จะตั้งกองพระป่าเราไปด้วยกองพระป่าครูอาถาค่ะนะเป็นติดมีครูนั่นแหละฮะครับเนี่ยเขาจะเห็นว่าเป็นการเบิกเรื่องนำชัยและสถานที่แห่งแรกที่เราจะได้ไปร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถฉะนั้นใครใกล้ๆหรือว่าจะเดินทางนะจากกรุงเทพจากภาคไหนเองก็ตามก็เดินทางแล้วไปเจอกันเนี่ยถ้าเป็นไปได้ช่วงเย็นวันเสาร์นะไปร่วมสวดมนต์ร่วมกันแล้วก็วันอาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่าใครไปถึงช่วงเช้าหน่อยนะเพราะว่ามาสัก 7-8 โมงเนี่ยเรามาเริ่มเจอกันละอันนั้นคือที่วัดบ้านป่าเสกจังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันทลักนั่นเองนะแต่ว่าไม่ใช่แค่นี้ยังมีอีกหลายที่นะคะเดี๋ยวคงในช่วงปลายปีคงจะได้บอกกล่าวกันนะคะว่าจะมีวันไหนที่อาจารย์จะต้องเดินทางไปบ้างแต่รับรองค่ะว่าเต็มเอียดทุกเพราะทุกวันเลยไม่ให้อาจารย์พักเลยขอบคุณนะฮะ อย่างที่เห็นข้างหน้านะ ก็คือวัดคลองหมากนัดที่สระแก้วที่ช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาเองเราได้มีโอกาสได้ร่วมกันในการสร้างบุญก็คือหลังคาพระอุโบสถสำเร็จเสร็จสิ้นแต่ก็ยังเหลืออีกเยอะเลยเหลือประตูเหลือหน้าต่างยังเหลืออีกมากมายที่จะไปร่วมบุญกันแล้วก็มีที่วัดวิหินเขาชะเอมนะฉะเชิงเทรานะคะที่วัดบ้านบากศรีสะเกษนะคะนี่ก็28ปีไม่สำเร็จแล้วก็จะมีวัดบ้านดงที่อาจารย์บอกว่าเหลือ5%จะสำเร็จเสร็จสิ้นในช่วงของปลายปีนี้นะคะแล้วก็มีวัดกัลยาณรัตน์นครสวรรค์ด้วยเก่งมากผมไม่ได้พักเลยนั่งมั่วใช่ไหมใช่ค่ะที่นั่งมั่วที่เห็นอาจารย์มานั่งตรงนี้นะก่อนที่จะมาเนี่ยก็มีภารกิจคือดูแลผมไม่ได้มีอาชีพทางการแพทย์แต่ต้องพูดจำได้ไหมตอนที่ออกละครชีวิตปิง 84,000 น่ะก็จะเห็นเรื่องใช้กสิณกรรมฐานช่วยก็มันจะมีทั้งผู้ป่วยซึ่งเป็นสามีของมดแดงเป็นนายตำรวจแหละแล้วก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์แต่สุดท้ายเนี่ยมานวดมาเฟ้นก็ดีขึ้นผมไม่ได้บอกว่าหายเพราะผมนะแต่หายด้วยพลังพระผู้บริหารจอมราชันคือหมดแดงเนี่ยเขาอยู่จราจรกลางนะตั้งด่านต่างๆเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวในจราจรกลางด้วยนะใช่ใช่แต่ว่าตอนที่เราแห่อัญเชิญพระผู้บริหารก็ทุกคนก็ได้มีโอกาสได้เห็นกันแล้วก็มีแฟนรายการหลากหลายคนมาผูกพญานางบ้างอะไรบ้างที่ตกสำรวจไปอันนั้นจำได้ไหมค่ะยังอยู่ยังอยู่มาไกลมาไกลโพ้นยังตามกันอยู่โอ้โหน้ำมวยไม่ทิ้งนี่แหละฮะนะทีนี้ขออ่านบ้างนะที่หนึ่งอะที่เห็นข้างล่างเปลี่ยนรูปเป็นวัดตาเสกไปแล้วที่ศรีสะเกษศรีสะเกษเนี่ยก็คือวัดพระตาเสกที่เมื่อกี้บอกไปค่ะแล้วก็วัดบ้านดงอีก 5% ใช่ค่ะกลับมาที่วัดเขาลังพัฒนาก็ถวายไปละ100,000ก็คงต้องทำต่อนะเพราะว่าวันนั้นผมได้เป็นประธานนักกฐินด้วยจะบอกซะก่อนนะว่าทุกวัดที่ทำเนี่ยไม่ใช่มีสตังค์เลยนะฮะไปอย่างจงไปอย่างยากจนแต่หัวใจธนะเศรษฐีคือผู้มีภพกทรัพย์ผมไม่เคยจนนะยิ่งทำบุญเนี่ยนะนึกมั่วเนาะใช่คือยิ่งทำเท่าไหร่ยิ่งได้รับนะทุกวันนี้ท่านผู้ชมไม่ได้คุยไม่ได้บอกขนมนมเนยนี่เต็มที่นะมีทุกอาชีพสาขามาแล้วมีรอยยิ้มตลอดจะมีมิตรภาพเต็มไปหมดนี่แล้วโดยเฉพาะน้องมั่วจำได้ไหมพระพุทธมหาจอมประชันศักดิ์สิทธิ์มากจำน้องน้อยๆหนูๆตัวเล็กๆได้ไหม
วันที่12สิงหาคมที่คุณแม่อุ้มอยู่อุ้มมาร้องใหญ่เลยใช่เป็นยังไงฮะต้องบอกว่าเรื่องราวของน้องณวันนั้นนะบอกว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนะคะกับคุณแม่เพราะว่าน้องเองเนี่ยถ้าทางการแพทย์เขาบอกว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตแล้วคือหมดลมหายใจไปแล้วหมดลมหายใจไปแล้วถ้าเกิดทางการแพทย์เป็นอย่างนั้นแต่ว่าด้วยปาฏิหาริย์แล้วก็ด้วยความหวังด้วยความศรัทธาของทั้งคุณแม่แล้วก็เจ้านายคุณแม่ขึ้นไปกราบพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาแล้วบอกว่าถ้าน้องหายเป็นปกติจะพาน้องเนี่ยขึ้นมากราบไหว้พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาใช่ครับซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นนี่แหละคือศรัทธามาก่อนปาฏิหาริย์แล้วก็เขาบอกว่าหลายๆคนบอกเอ๊ะทำไมฉันรอคอยปาฏิหาริย์ไม่มาสักทีทุกอย่างจะต้องใช้เวลาแต่เมื่อมันมาแล้วเนี่ยจะมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขจริงรักรอปาฏิหาริย์ความรักของแม่ไงเพราะวันนั้นวันแม่ใช่ใช่แล้วอุ้มมาแล้วท่านผู้ชมนะฮะแต่ผมก็งงเอ๊ะทำไมเอาเด็กน้อยตัวแดงสองเดือนเอามาร้อนรูปเหลือเกินน้องมวยกระซิบบอกอาจารย์เขาบนบานบอกพระพุทธหันจอมราชันผมเชื่อแรงปฏิหารแม่เนี่ยยิ่งใหญ่แรงปฏิหารพระเยอะวันนั้นก็เลยเป็นสโลแกนปฏิหารศรัทธาครูบูชาแม่นั่นแหละฮะสิ่งสำคัญแม่นี่เองนั่นแหละนะเราบอกที่มาที่ไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เนี่ยแหละค่ะจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันด้วยเรื่องราวของแขกรับเชิญวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทั้งคุณแม่นะคะแล้วก็บุคคลอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่เป็นผู้ขึ้นไปบนบานไปกราบไหว้อ้อนวอนไปขอพรพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาจะได้ทราบกันว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแต่ว่าได้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆอยากจะให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นวิเคราะห์เรื่องราวส่ง SMS เข้ามาได้นะคะก็พิมพ์ตามนี้เลยพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงคำถามส่งมาที่4221606แล้วก็วันนี้นะคะทางทีมงานของหยก9ฉากอาจบเทพอาเดอร์อาจารย์ค่ะบอกว่าอยากจะมอบให้อีกวันนี้3ท่านด้วยกันนะกับกำไรหยก9ฉากเอาล่ะในเมื่อจะให้แล้วน้องมวยนะครับเมื่อจะให้แล้วก็นำชื่อเนี่ยเข้าร่วมพิธีใหญ่เสริมสิริธาตุนะครับในวันที่30นี้ด้วยท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะไม่ได้แล้วจะผิดหวังขอส่งวันเดือนปีเกิดมาด้วยยิ่งดีเลยครับเราก็เสริมเติมเต็มให้ท่านสร้างความสำเร็จนะครับในเรื่องของชีวิตเป็นกำลังใจนั่นแหละฮะมันเป็นกำลังใจพวกเราต้องสร้างกำลังใจกันเยอะสิ่งตรงนั้นอยากจะให้ท่านสำเร็จฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้เจอกันใช่ค่ะรีบส่ง SMS เข้ามาที่4221606แล้วก็วันนี้กำไรจากหยก9ฉัตรก็มอบให้ทั้งหมด3ท่านด้วยการส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม